สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันดีครับมาเจอกับต้นชิงชันหรือว่าประดู่ชิงชันแต่ว่าเป็นต้นขนาดรุ่นนะครับอาจจะขึ้นจากตอเดิมเพราะมีอยู่ด้วยกัน5 นางบางคนก็เรียกชิงชันบางคนก็เรียกประดู่ชิงชันแก้นจะออกสีม่วงแล้วก็มีนี่อีกท่อนหนึ่งครับเนี่ยครับสีม่วงม่วงแกมดำหรือว่าน้ำตาลอมม่วงไม้ชิงชันนี่จะเป็นไม้ขนาดกลางๆเป็นไม้หายากมีคุณค่าเขาจะชอบเอาไปทำพวกไม้ตะพดทำฝักมิตรพกด้ามมิตรพกทำกระดานหมากรุกทำนาฬิกาเรือนลูกตุ้มทำหวีทำด้ามพัดทำโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็พวกกรงนกครับกรงนกหัวจุกอีท่อนนี้น่าจะแบกมาจากที่อื่นเอามาพิงเอาไว้แต่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็มองเหมือนไม่มีคุณค่าครับแต่ถ้าเอาไปแบบแปรรูปแล้วมันจะเป็นไม้ที่สวยงามมากอย่างน้อยทำด้ามมีดด้ามค้อนก็สวยงามครับนี่ครับสีของแก่นไม้ก็จะเป็นสีม่วงแกมดำหรือว่าน้ำตาลแกมม่วงเนี่ยผมก็เรียกไม่ค่อยจะถูกเป็นไม้หายากครับก็นำมาแบ่งปันนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ส่วนนี้เป็นต้นครับต้นก็จะแตกสะเก็ดเป็นเปลือกแตกสะเก็ดสะเก็ดก็จะเป็นสีเทาแกมดำแต่ถ้าสะเก็ดหลุดไปแล้วก็จะเป็นออกสีเทาแกมเหลืองใบก็จะเป็นใบรูปขอบขนานปลายใบแหลมวันนี้ฟ้ามันครึ้มๆครับเนี่ยครับสีไม้จะสวยครับขึ้นมันเริ่มเลยอันนี้ยิ่งขัดก็ยิ่งขึ้นมันครับมันก็จะว้าวๆแบงๆหน่อยแต่ก็ยังเอาไปทำประโยชน์ได้ครับอย่างน้อยก็เราก็ได้ดูได้เห็นสีของแก่นไม้ของไม้ชิงชันหรือว่าประดู่ชิงชันว่าเป็นสีแบบนี้ครับ
เอาละครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ